นะคะถ้าเป็นราคาไทยก็ประมาณ142 บาททุกคนนัวมากทุกคนขอบอกสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์ตอนนี้ที่นอร์เวย์เวลาประมาณ16:19 นนะคะวันนี้มีเรียนขับรถพอขับรถเสร็จมีความรู้สึกว่าอยากกินซุปมะเขือนะคะก็เลยแวะที่ร้านซื้อมะเขือมา1 แพ็คนะคะลองดูก่อนแพงมากค่ะเพื่อนๆค่ะมะเขือเปาะนะคะแพ็คนี้นะเพื่อนๆราคาอยู่ที่ 38.90 โครนนะคะถ้าเป็นราคาไทยก็ประมาณ142 บาททุกคนแต่ว่าความหิวนะคะมันก็ต้องยอมลงทุนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาซุปมะเขือจะเป็นยังไงและรสชาติอร่อยไหมไปติดตามกันเลยค่ะตำปลาไม่เกลือเสร็จก็ใส่มะเขือเปราะที่ต้มสุกลงไปค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะเมนูซุปมะเขือเมนูแรกเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าตานี่น่าทานมากเลยเดี๋ยวไปชิมกันค่ะวันนี้หิวจัดนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มอีก1 เมนูก็คือขนมจีนน้ำยาป่าจากปลาไม้เคลือนนี่คือปลาไม้เคลือของจริงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะทำน้ำยาป่าขนมจีนจากปลาไม้เคลือนนะคะที่ตกได้จากที่ไปออกเรือนี่เพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นปลาเม็ดคาเรลจริงๆนี่เลยนะคะนำปลาเม็ดคาเรลมาต้มให้สุกค่ะนำปลาเม็ดคาเรลที่สุกมาแกะเอาเนื้อเพื่อไปโขลกทำน้ำยาโขลกปลาเม็ดคาเรลหอมแดงพริกและตะไคร้รวมกันเรียบร้อยค่ะใส่กระชายที่โขลกแล้วลงไปผัดกับพริกแกงเพื่อให้มีกลิ่นหอมน้ำเดือดใส่ปลาเม็ดคาเรลที่โขลกรวมกับเครื่องใส่ลงไปค่ะเข้มข้นมากค่ะเพื่อนๆขอบอกปกติจะใช้ปลากระป๋องปลาเม็ดคาเรลนะคะแต่วันนี้เราใช้เนื้อปลาเม็ดคาเรลตัวเอกของน้ำยาปลาก็คือน้ำปลาใส่ไปเลยค่ะใส่ลูกชิ้นปลาบัวลอยเพิ่มอรรถรสในการกินค่ะสุดท้ายใส่ผักชีฝรั่งและต้นหอมสดๆจากสวนหลังบ้านค่ะปลูกเองไม่ต้องซื้อเมนูที่2ขนมจีนน้ำยาป่าปลาไม้คาเรลเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันนะคะส
เมนูซุปมะเขือและขนมจีนน้ำยาป่าแม่เคลวันนี้เรียบร้อยดีค่ะเดี๋ยวจะมาชิมขนมจีนน้ำยาป่าปลาแม่เคลวนะคะว่ารสชาติเป็นไงว่าปกติจะใช้ปลากระป๋องสำเร็จรูปนะคะปลากระป๋องแม่เคลวแต่วันนี้ลองทำจากปลาแม่เคลวสดอร่อยมากค่ะเพื่อนๆชมตัวเองวันนี้ก็จะกินขนมจีนน้ำยาป่าปลาแม่คะเลเป็นอาหารเย็นนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะนัวมากทุกคนขอบอก